แต่รู้สึกว่าผมก็ได้เข้าใจบอกว่าเวลาเริ่มเรียนกับสังคมมันรู้สึกว่าเป็นเอ็นจีโอแต่ผมคิดว่าทำไมทุกคนต้องมีเงินผมคิดว่าอีกวันไม่ใช่เอ็นจีโอยินไม่ใช่เอ็นจีโอแต่คนชอบมันบอกว่าคิดมันก็เป็นอีกสติ๊กเกอร์บอกว่าเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แต่รู้สึกว่าไม่ใช่มันบอกว่ามันยังไม่อยู่ในเวลาที่เป็นคอมมูนิตี้ดิสซิปลินารีมันบอกว่าเป็นเวลาที่ศิลปะสามารถเล่นกับทุกอย่างได้และในประเด็นที่มันก็พูดถึงอย่างว่าเป็นคนประมาที่ทำงานในบริษัทแต่ว่าเป็นคนบริษัทไม่ใช่บริษัทของประเทศไทยด้วยมันก็เป็นคนทั้งประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยในชายของประมาที่เป็นคนที่ไปเรื่อยมันเวลาดูแบบนี้มันดูผมยังไม่รู้แต่แบบนี้ไม่ได้ผมมองนี่ที่เป็นนี่แต่มันนี่เองบอกว่าเลยผมตามว่าเกี่ยวกับกฎหมายกับว่าเป็นผู้ทำงานที่นี่ในคนใหม่เหมือนคนตายหรือไม่รู้เป็นแต่รู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกมันมีคำถามที่บอกว่าไม่อยากไม่อยากตอบคำถามแต่เข้าใจบอกว่าไม่อยากคือไม่ดีไม่อยากพูดเหมือนไม่อยากแต่ของที่แอนบอกว่าในคนบางมาที่ผมไปที่อยู่ที่เชียงรายที่ผมเห็นบอกว่าเป็นมันบอกว่าเป็นสังคมที่อยู่ในสังคมและผมอยากบอกว่าเป็นคนที่สำหรับพวกอันตรายเพราะว่าในคนที่แอนบอกว่าผมไม่อยากบอกว่าเป็นมันที่ยุโรปแต่ที่ยุโรปก็เวลามีกลุ่มของที่เป็นหลายๆกลุ่มที่อยู่ในกันกับตัวเองฉันได้บอกว่าบางครั้งผมก็มีปัญหาในคนที่มีปัญหาเป็นเพราะเป็นคนไม่ยอมฟังคนที่มาใหม่บอกว่าคุณทำไมบอกว่าโอเคคุณอยู่ด้วยกันและของที่เองในวิสัยนี้บอกว่าเป็นมันดอมิโตรี่มันทุกคนอยู่ด้วยกันแต่บอกว่าไม่ชินกับคนที่เป็นคนที่อยู่ที่ประเทศไทยแต่รู้สึกว่าคนที่มาทำงานที่ประเทศไทยมันต้องรู้สึกว่าของลูกของเวรสมัครเกิดที่นี่ได้สมัครเป็นคนไทยได้กันแล้วแต่มันยังไม่รู้สึกแบบนี้มันคนที่มามันยังรู้สึกว่าอยู่กับผู้ตัวเองและมันประมาณไม่ใช่สำหรับเป็นต้นใหญ่หรือเป็นกายหรือมันบอกว่าเป็นเกียรติการด้วยมันบอกว่าอันนี้เป็นของที่มันสังคมเล็กๆของประเทศพม่าในประเทศไทยในบริษัทด้วยเรารู้สึกว่าอุ้ยเวลาเรื่องโมกี้แอบบอกว่ารู้สึกว่าเห็นอันตรายบอกว่าทำไมต้องสังคมอยู่ในการเป็นทำไมมันเพราะมันอยู่ในออฟฟิศอยู่ในแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าเป็นมีคนใหม่ที่สุดมากบริษัทว่าอ้ามตำแหน่งนี้อ้ามมันเข้าใจบริษัทอยากกินก็ว่าไม่อยากกินนะแต่มันดูอันนี้ชื่อว่าดูแปลกๆในของที่เป็นของสังคมครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์แซ่พูดว่ามันเป็นสังคมของคนเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งคนที่ข้ามแดนเป้าหมายหลักคือเขามาหาเงินมาทำงานโรงงานด้วยหรือเปล่าที่นั่นคือว่าถ้าเกิดไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งถือว่าไม่มีไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นจีโอนะถามนะแซวเล่นนะครับว่าไม่มีคนซึ่งพยายามจะบอกว่าพยายามจะทำให้เห็นโมเดลว่าคนประสบการณ์จริงๆเราอยากคนข้ามไปข้ามมาอย่างที่เซบาสเตียนพูดว่าบริษัทที่มาตั้งเนี่ยต้องไม่ใช่บริษัทไทยคือกลายเป็นว่าการผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากโรงงานที่มาตั้งที่แล้วโรงงานเนี่ยบริษัทแม่ก็เป็นคนไทยแรงงานก็ข้ามทุกอย่างไม่ทุกอย่างการทับซ้อนตรงนี้มันเกิดจากการข้ามด้วยส่วนหนึ่งนั่นคือว่าในสังคมเนี่ยอันตรายของมันคืออะไรถ้าเกิดว่าไม่มีกรณีของการใช้กระบวนการนี้ที่จะทำให้คนเจอกันผมรู้สึกว่าใช่มันก็ไม่เจอกันในของที่ผมอย่างไม่แฟนบอกว่าผมอยู่ในมุมที่เป็นของอาวัตสัตว์อาวัตสัตว์ที่ไหนบ้างรู้สึกว่าเวลาเริ่มรู้จักกันมากขึ้นพิการมากขึ้นผมรู้สึกว่าบอกคนที่เศร้ามีปัญหาหรือบอกเขามีอะไรแบบเล็กๆมันบอกว่ายังไม่มีแต่เวลามันรวมอยู่กับตัวเองอยู่ด้วยกันผมไม่พบว่าต้องเปลี่ยนไม่ใช่บอกว่าอยู่ประเทศไทยต้องเป็นคนไทยแต่มันรู้สึกว่าสำหรับรู้จักกันมันบอกว่าผมอยู่ประเทศไทยผมอยากเป็นคนฝรั่งเศสแต่บอกว่าแต่มันก็มีความเปลี่ยนบอกว่าอยู่ที่นี่แต่เป็นอันนี้ที่บอกว่าเป็นบุคลิกของตัวเองเป็นบุคลิกแต่มันบอกว่าของที่เรียนต้องได้เกิดมันบอกว่าเป็นของที่มันอยู่ยังอยู่แต่บอกว่าในชีวิตประจำวันบอกว่าเวลาคุยกับทุกคนเวลาเรียนนี้มันรู้สึกว่านี้ลูกเกี่ยวกับไปยุโรป
แต่ว่าผมเคยคนที่เคยแอนกับโปรเจกต์นี้แอนกับคนต่อมาแต่มีคนของผู้ชาคนเราที่อยู่ด้วยเป็นสุดก็เป็นคนที่มันคนไม่พูดเยอะแต่คนที่แอนด้วยบอกเขาในโปรเจกต์นี้อันนี้เป็นเพราะเวลาผมเขียนผมคิดแบบนี้บอกเขาประชาชนผมก็เบื่อกันเนาะผมไม่พูดถึงประเทศไทยที่ไหนหรอกคนจะต้องไม่เชื่อในแรงงานเนาะและคนที่แอนมันบอกว่าเดี๋ยวนี้มันประชาชนสุดก็อยากเรียนมันบอกว่าต้องเริ่มจากประชาชนไม่ใช่บอกว่าต้องโรที่รัฐบาลนะและสุดก็ที่ฝรั่งเศสของที่แอนว่าเขาไม่ใช่การเมืองตรงๆแต่บอกเขาบอกว่าเป็นสองที่เป็น association สองที่เป็นกลุ่มตามที่เขาบอกว่าบางครั้งเป็นกิจกรรมที่บอกว่าเกี่ยวกับออร์แกนิกฟู้ดและผมว่าบางครั้งเป็นกิจกรรมตอนที่อายุ60ที่ผมว่าบางครั้งอยู่คนเดียวเริ่มสอนกิจกรรมที่ผมว่ารู้จักกันมากขึ้นและผมรู้ว่าในครั้งที่แอนในโปรเจกต์นี้ผมว่าเวลามันก็เป็นนิโคลแต่ผมคิดว่าในหมู่บ้านในพื้นที่ที่อยู่ผมรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนที่อยู่ที่หมู่บ้านเขาสมัครมันบอกว่าเข้าใจมากขึ้นผมไม่รู้สมัครเรียนความคิดแต่บอกว่าสุขมี2 3 4 5คนที่บอกว่าที่เรียนความคิดผมสุขก็แบบอยากบอกว่าบอกความคิดคนคิดว่างานศิลปะไม่ต้องมีวัตถุประสงค์และผมคิดว่าเวลาพี่เบิร์ดกับพี่ยิงสั่งโปรเจกต์ที่ยังไม่บอกว่าต้องเป็นแต่ผมคิดว่าในสุดท้ายผมว่าในความคิดในผู้บาดบอกว่าเป็นสมัครเรียนความคิดกับคนที่เป็นผมเข้ามาบอกแล้วเวลาคนที่เป็นเกินบารู้จักกันผมยังไม่พบว่าเป็นเกินสนิทกันมากแต่อย่างก็คิดไม่เหมือนกันและบางครั้งผมไม่อยากคิดในมุมมองที่เป็นของคนไทยอย่างเดียวรู้สึกว่าคนที่เป็นคนต่างมาที่คุยกับที่บอกว่าแอนโปรเจกต์นี้เลยบอกว่าคิดว่ามองเหมือนกันไม่ใช่บอกว่าคนไทยที่อยู่ในมุมบ้านที่มองบอกว่าคิดว่าเป็นคนต่างมาด้วยมันบอกมีบางคนที่แอนโปสเตอร์ที่ไม่กล้าไปและเรานี้บอกว่าเวลาแอนคือจะแค่บอกว่าเรานี้คราวแรกผมไม่มาแต่เรานี้คนมาที่บ้านในบ้านมันต้องการจะกันด้วยและที่แอนบอกว่าคนที่ในคนที่ผมจำได้แบบนี้บอกว่าคนบอกว่าพวกไม่กล้าออกจากพื้นที่ที่บอกว่าที่เป็นของบริษัททำงานมันไปสู้ข้าวทำงานต่อแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนนี้ไม่กลัวชาวบ้านนอกพื้นที่มันต้องจากชาวสุขจตใช่เพื่อนบอกว่าไม่อยากกลับในโอที่เป็นของที่นู่นมันก็เยอะและโอที่ที่คุยกันมันสุขว่าคนที่อยู่ที่นู่นสุขว่าให้เราทำได้มันมีความคิดบอกว่าครั้งแรกบอกว่ากลัวทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้สุขว่าทำได้แต่ในที่สุขว่าในมุมเดียวไม่ใช่ต้องไปในมุมคนไทยต้องไปในมุมในของที่ผมสนใจในประเด็นที่เป็นศิลปะประเภทสองผมขอย้อนกลับไปที่ประเด็นที่อาจารย์เซนเซียนเคยกล่าวถึงในบทความแต่ว่าจะไม่ได้ลงที่เรื่องของในตัวคำนิยามได้มากแต่ว่าที่อาจารย์พูดมามันเห็นภาพชัดคือว่าการเงินครับเพราะว่าเช่นว่าการเงินไม่ใช่เรื่องของการ distribution ของหน้าที่เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มกันในระดับไมโครเช่นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ที่เดิมกับคนที่มาใหม่อะไรเงี้ยคือประเด็นของการเงินในแง่ของการเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับพรมแดนกับการข้ามซึ่งมันชัดเจนมากเมื่อกี้พูดไปว่าพูดซ้ำพูดย้ำในเรื่องของการข้ามมาของการลงทุนการข้ามมาของแรงงานว่าอันนึงซึ่งโทษทีอันนี้ผมสังเกตพบนะครับคืออย่างที่คุณท็อปของการเล่นอาจารย์เซอร์เซนถึงว่าการที่โครงการศิลปะด้านนอกการลงทุนอะไรสักเพราะถ้าไลฟ์มิวส์เนี่ยใช้เนื้อว่าการเล่นการสลับบทบาทมันมีคำว่าการคำว่าเพลงมันเข้ามามีส่วนในการที่คนทั้งในฝั่งของแมปเปอร์ผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะได้มีวิธีคิดมีการเปลี่ยนบทบาทเวลาใหม่ซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เขาให้ในหนึ่งปีมันไม่ใช่เวลาการกอบโกยสร้างตัวมันเป็นการที่เขาได้ออกมารู้จักตรงนี้ด้วยซึ่งมีเรื่องให้จัดสังเกตขยายความในเรื่องของเวลาที่จะเกิดขึ้นในที่พูดบอกว่าดีใช่เป็นคำที่เป็นคำที่สำคัญเพราะรู้สึกว่าเวลาพูดแบบนี้
สำหรับเป็นอย่างไรเป็นรัฐบาลที่สามบางคำบอกว่าสามในวิธีที่บอกว่าไม่ใช่คนที่แดงมันเป็นวิธีที่บอกว่าบอกมือน่าเบื่อบอกว่าต้องเป็นแบบนี้โฆษณาแบบนี้มันทุกคนต้องรักกันมันก็เวลาแต่มันมีที่ฝรั่งเศสเป็นแบบนี้ไม่คนที่มาเกิดได้ว่าต้องเป็นประเด็นที่บอกว่าคนอยากอยู่ด้วยกันแต่บอกต้องเป็นที่รู้จักกันของที่เดียวที่ต่างที่ฝรั่งเศสเป็นบางเวลาเป็นเดือนสิงหาฝรั่งเศสชอบมันก็ปิดตานอนแต่ทุกคนมาเหมือนว่าวางตัวที่ตานอนแต่ทุกคนมากับกินข้าวเหมือนว่าได้รู้จักที่รู้จักกันมากขึ้นและมันบอกว่าบางครั้งคนที่อยู่ใกล้ๆกันไม่เคยรู้กันแต่บอกว่าได้รู้กันคนรู้จักกันมากขึ้นแต่ทุกคนมากับคนที่ตัวเองคิดเป็นแบบนี้มันสลับกันจึงที่บอกว่ารู้จักกันแต่อันนี้ไม่ใช่บอกว่ารัฐบาลที่บอกเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ว่าเฮ้ยเราไม่รู้จักกันสามารถทำอะไรได้ที่รู้จักกันในผมคิดว่าในบางคนในหมู่บ้านที่สั่งเป็นแบบนี้มันสั่งโปรเจกต์แบบนี้มันรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์มาจากรัฐบาลไม่รู้สึกว่าเป็นการเมืองไม่รู้สึกว่าเป็นสังคมที่ผมก็ไปยังสั่งความรู้สึกของสั่งความรู้สึกอีกไปกันต่อไปนะผมมีประเด็นเรื่องของเวลาแล้วก็ก่อนอื่นนะครับจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ผมคุยกับทางว่าสิงห์วงศ์เนี่ยก็มีประเด็น4เรื่องซึ่งก็ส่งทางเกษตรไปบอกจากที่เราเตรียมว่าเราให้คุยกันสามคนแล้วมีประเด็นประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต่างๆที่จะประกอบด้วยทั้งการแสดงสดการเสวนาการเปิดบ้านเราดูว่าโครงการพิธีนั้นเนี่ยทำให้เกิดการร่วมระยะเวลาที่จะสองฝั่งทุกคนที่อยู่ในชุมชนแล้วกับคนที่มาหลังรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างเป็นส่วนซึ่งอยู่ในการเปลี่ยนแปลงคู่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากว่ามีคนรอบข้างใกล้สูงลงเขาทำที่เห็นยังไงบ้างคุยกันก็ขอบคุณครับที่ชวนมาคุยเรื่องนี้ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในพื้นที่ของใบโตศิลปะมีความกังวลมากพอสมควรครับว่าจะมาพูดอะไรกันได้บ้างจะรู้เรื่องไหมแต่ว่าก็ลองดูครับผมก็มาแลกเปลี่ยนเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมเสนอว่าผมอยากคุยเรื่องคนทำงานที่ย้ายว่าผมไปเยี่ยมงานในโครงการนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าความที่เล่าเห็นชีวิตของแรงงานสองคนที่ย้ายออกมาอยู่ในบ้านข้างนอกสิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาไม่ใช่แรงงานอยู่ในโรงงานแต่พอเขาออกมาข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเขามีมากกว่าการทำงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เขาเลื่อนย้ายตัวเองออกมาอย่างมากเลื่อนไปเข้าไปในโรงงานจากโรงงานออกมาสู่คุณคนข้างนอกเป็นคนงานด้วยกันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากว่าเขาเลื่อนย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ดั้งเดิมมาสู่พื้นที่ใหม่ที่เขาไม่รู้ว่ามันคือที่อะไรแต่ว่าเขามีความใกล้จะก้าวข้ามออกมาอันนี้คือพื้นฐานเราแล้วก็มนุษย์ทุกคนว่าเรามีความมั่นอย่างนี้คือเรามีความมั่นที่จะก้าวออกมาแม้ว่าจะก้าวแรกเราก็จะผ่านมาได้ยังไงก็ตามแต่ว่าเรามีความกลัวว่ามนุษย์ใช้เวลาหลายปีกว่าจะผ่านออกมาเรียนหรือว่าเราไม่ผ่านก็ตกเกมเรียบร้อยแล้วสองคนนี้ก็เป็นคนที่มีความกล้ามากกว่าที่จะก้าวข้ามที่จะเดินออกมามาเจอข้างนอกที่เขาไม่รู้ว่าเขาเจออะไรฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นคือว่าเขาคือภาพแทนของคนที่เดินทางขึ้นย้ายที่ชัดเจนมากสองคนรายงานจำนวนมากเนี่ยอาจจะมีความหวาดกลัวไม่ใช่แค่กลัวเพราะเขาอยู่หมายถึงหมายก็ตามว่ากลัวคนเดินทางขึ้นย้ายส่วนใหญ่เรามักจะพยายามทำให้เป็นปลอดภัยที่สุดเนาะในโลกที่ไม่ปลอดภัยเราจะเดินทางไปตามความมั่นใจของเราหรือว่าก็คือมีคนมีเพื่อนมีญาติที่เขาจะเดินทางเราก็ได้ไปตามสายก็มีไม่กี่คนหรอกที่จะก้าวข้ามออกมาได้แต่พอคนก้าวข้ามออกมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ก้าวข้ามมาแค่ทางไหนก็ตามเขามาพร้อมกับจะบอกว่าเขามาพร้อมกับโลกประทัดที่ย้ายจากบ้านเขามาสู่พื้นที่ใหม่มันไม่หลักฐานจากบ้านเขาตั้งตัวเด็ดขาดคือโลกกระชับพ่อแม่พี่น้องเป็นมากก็ยังผูกตัวเขาแต่ตัวเขาอยู่ที่เมืองไทย
นก็อาจจะฝ่ายบอกว่าจะกลับไปพม่าในภาพที่เปลี่ยนไปก็ได้กลับไปพม่าสร้างอะไรบางอย่างที่เสมอว่าเป็นได้ประกาศเป็นไทยกลับไปที่มูลที่นั้นโลกทัศน์ของเขาจริงข้ามเชิงไหลภาพแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังคงมันเชื่อมโยงแก่ดีของเขาปัจจุบันนี้ปัจจุบันของเขาว่าอนาคตของเขาด้วยคือแม้ว่าพื้นที่จะไม่ใช่บ้านเกิดของเขาอ่ะแต่โลกทัศน์เขาอ่ะมันไปอยู่แล้วว่านี่ก็เป็นความน่าสนใจว่าสุดท้ายโลกทัศน์ตรงนี้เนี่ยมันจะออกแสดงออกโดยชีวิตของเขาเองการที่ตลาดพม่าการมีชีวิตโซเชียลของพม่าหรือการอยู่ในโรงงานที่มีเพื่อนเป็นกลุ่มข้าราชการก็อาจจะเป็นบางอย่างที่เขาอยากรักษาความเป็นโลกทัศน์ของเขาให้ได้มากที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจนกลายภาพที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งแต่ว่าความน่าสนใจมันคือโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปที่เคลื่อนย้ายไปมาที่แบบที่ผมว่ามันไปท้ากับโลกทัศน์แบบพยายามผูกมัดตัวเองเข้ากับพื้นที่ความเป็นชุมชนความเป็นรัฐความเป็นอะไรต่างๆสถาบันต่างๆความพยายามสร้างตัวเองขึ้นมาบนความพันกับคนที่อยู่บนพื้นที่พอขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันจะไม่ค่อยไปกับคนที่เดินทางขึ้นย้ายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนที่เดินทางขึ้นย้ายเนี่ยมันพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ตลอดเวลาโดยมีฐานความสัมพันธ์แบบเก่าอยู่กับตัวด้วยอันนี้ก็คือมันก็จะเห็นความสับสนระหว่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแสดงว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณมองว่าชุมชนในชุมชนก็คือว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นชุมชนที่ไม่เปลี่ยนและข้ามชุมชนข้ามชุมชนใช่ผมใช่ก็บอกว่าผมแค่ผมทำงานกับคนที่ไม่ใช่คนไทยประมาณปี49ก็ค่อยๆได้เจอผมมาไกลขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากทำให้ผมเข้าใจคนเดินทางขึ้นย้ายมากขึ้นก็คือว่าคนเป็นคนที่มีความสามารถและความที่สร้างอะไรขึ้นมาอีกหลายอย่างแม้แต่ท่านผู้สังคมชุมชนที่เราอยู่ในปัจจุบันชุมชนเชิงสุขภาพจริงดูไม่เป็นจริงเท่าไหร่คือเราพร้อมที่จะมีความหมายใหม่แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่โดยไม่แคร์ว่ามันจะดึงไม่อย่างไรมันก็เลยทำให้ชุมชนที่เราแบบก็เจอที่เราเห็นว่ามันเป็นชุมชนท้องถิ่นมีความรักความปกป้องอารีมีเสาหลักบ้านวัดครอบครัวอะไรแบบนี้มันก็อยู่อย่างกับผมเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ต่อไปเนาะว่าชุมชนมีพอคนมีความสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นเนี่ยชุมชนก็เลยดูมีความหลากหลายซับซ้อนซับซ้อนคอนซีลด้วยในบางระดับอย่างเรามีหนองโพที่จริงๆพวกบางระดับที่ก่อนเขามีข้อสังเกตเราชุดของโอเองเราจะจากความกลางความทันโรงงานจากไต้หวันไปไหนในชุมชนของโอมันเป็นถึงชุมชนหรือเปล่าถ้าเป็นชุมชนหรือชุมชนแล้วในหอพักแรงงานข้ามชาติหรือโรงงานที่ถูกก็เหมือนกับถูกจำกัดโดยปริยายที่อยู่ข้อตรงงานเนี่ยมันเป็นชุมชนหรือไม่ก็ผมว่ามันแทบไม่เป็นชุมชนมันไม่ออกมาอยู่มันไม่ออกไปสัมพันธ์กับส่วนอื่นเลยมันอยู่ไปได้การกับโดยกระบวนการการผลิตสัญญาไต้หวันอย่างเดียวเลยไม่ซ้ำแต่ถ้าชุมชนที่มีคุณภาพมันก็คงจะลำบากถ้าเกิดมองแง่นี้ว่ามันมีคนที่เข้ามาจอดเข้ามาขอตรงนี้น่าติดใจที่ถูกคุณเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเราคงต้องพยายามทำความเข้าใจชุมชนที่มันวุ่นวายมากขึ้นแต่ว่าไม่มองมาจากการของการเป็นปัญหาเนาะผมว่าถ้าเกิดเราคิดว่าการที่เราสามารถที่เดินทางขึ้นย้ายได้เกิดปกติเนี่ยถ้าเกิดเราลองมองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์มันก็แค่ไม่มีช่วงเวลาประวัติศาสตร์ช่วงไหนที่เกิดขึ้นโดยตัวมันเองโดยพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเอาแค่หนองโพเองทางโครงการก็รู้ว่าที่หนองโพประกอบด้วยคนเราจะบอกยังไงว่าใครเป็นใครแทนบ้างในเมื่อทุกคนก็มาจากไทยมอญคนจีนมาตั้งไทยคนก็มาอยู่ตรงนี้ถ้าการจะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีหลายร้อยปีมันทำให้ความสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นในสังคมก็เกาะรูปขึ้นมาได้แต่ด้วยความสามารถการเดินทางมันไวมากขึ้นด้วยการถามมากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนการแบบนี้มันจำเป็นมันต้องเกิดขึ้นให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนี่คือว่ามันเป็นผมไม่อยากใช้คำว่าการประคับประคองแต่ว่ามันคือสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะแล้วก็
คมที่การท่าสังคมเนี่ยแค่เหลือแค่ช่วงเวลาหนึ่งปีให้ท่านที่สุดโดยมีกระบวนการงานศิลปะต่างๆที่ดึงเข้ามาใช้แต่ที่แปลกว่าไม่ว่าหมดโครงการแล้วจะมีความหวาดกลัวว่าสองคนนั้นเป็นยังไงโครงการเป็นยังไงต่อเพราะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วว่าสองคนนี้กล้าต่อมาได้แล้วและสิ่งที่น่าสนใจก็คือสองคนนี้แต่สองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสองคนนี้แหละจะนำไปสู่ความเป็นคนเคลื่อนย้ายแบบใหม่หรือข้ามไปสู่คนหนองโพประมาณที่ตัวหนึ่งคือคนหนองโพหรือว่าจะเป็นกลับมาเป็นคนข้ามแบบใหม่หรือเปล่าในก็เป็นคำถามไปเกิดว่าที่ก็คงต้องใช้เวลาดูต่อไปเป็นคำถามไปเกิดว่าอันนึงซึ่งคุณพูดไว้แล้วผมคิดว่าคุณได้พูดต่อเพราะว่าพอมันมีเรื่องการข้ามรู้ว่าฝ่ายนักสร้างสรรค์เนี่ยข้ามไปเชิญคนข้ามแดนจอสูครับจอมาคุณเห็นกระบวนการที่เขาต่อรองในการใช้เวลาในโรงงานในเวลาที่เขาใช้สำหรับเพื่อจะต้องให้สำหรับต่อเลี้ยงชีวิตเขาทำให้ชีวิตเขามีมุมมือที่ไม่ใช่การทำงานอย่างเดียวก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมตระหนักว่าผมมองข้ามเรื่องนี้โดยตลอดเนาะถึงแม้ว่าแบบอาจจะคุ้นเคยกับแรงงานข้ามชาติแรงงานของคนอื่นแต่เราไม่เคยคิดว่าคือโดยธรรมชาติเราเชื่อว่าหลักการคนทำงานในแรงงานเนี่ยเราจะแบ่งเวลาเป็น3ส่วนเนาะก็คือ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนกับ8ชั่วโมงทำการพัฒนาเรียนรู้แต่ว่าที่แรงงานไม่ว่าจะใครหรือต่างชาติทุกคนต้องทำงานเต็มที่แบบใดที่ยังมีชีวิตต้องมีตัวแรงเพื่อพัฒนาเรียนรู้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจแต่ว่าพอลงไปเจอสองคนแล้วจริงแล้วก็ที่เราไปฟังหลายครั้งเราสึกว่าอันหนึ่งความจะเป็นเศรษฐกิจเป็นเหตุผลหนึ่งแต่การที่ประสบการณ์ในการใช้เวลาช่วงเวลาที่เหลือในการสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดรายงานจำนวนมากสองคนนี้ได้รับโอกาสอันนี้จากโครงการนี้เขารู้ว่าสองวันหรือวันหนึ่งเขาหยุดก็ต้องมาเจอศิลปินประหลาดต่างชาติเนี่ยมันทำให้มันเป็นความน่าสนใจที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าของตัวเองว่าอันนี้ต่างหากทำให้เป็นแบบที่องค์ที่โดยหลักการทำงานว่าควรจะขึ้นพัฒนาตัวเองมันมีเหตุผลตัวเองว่าเมื่อถึงเวลาจะหยุดเนี่ยเราควรหยุดและหยุดเนี่ยก็คือเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจผมไม่ค่อยเชื่อว่ามันยุ่งจะประกาศเป็นเศรษฐกิจตลอดเวลาเนาะที่ว่าเราไม่โอกาสไม่มีพื้นที่ก็ไม่เคยให้มนุษย์ได้ประทับได้มีโอกาสหรือกระบวนการที่สามารถที่สร้างตัดตัวนี้ได้ก็ถึงวันนี้เนี่ยผมว่าความท้าทายก็คือมันจะสู่การเปลี่ยนแปลงของสองคนนี้คือเขาพร้อมที่จะไม่เชิงความรู้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมว่าตอนนี้ของแรงงานไทยคนไทยเองเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่เราไม่ได้มีพื้นที่แล้วก็เราก็จะหวั่นกลัวมีความธรรมดาคนทั่วไปมันมีกรณีที่น่าสนใจนะครับว่าการใช้เวลาซึ่งคนต้องแบ่งว่าเราการทำงานส่วนหนึ่งนะความสุขหนึ่งแล้วก็พัฒนาตัวเองแต่ว่าการพัฒนาตัวเองด้วยการเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เขาได้มีโอกาสที่จะแสดงออกเสียภาพหรือว่าที่เห็นมาว่าเขาได้ลองทำกระดาษลองใช้ราคาแล้วก็มีสมุดคือมูลค่าของการเล่นผมว่าในการทำเองการทำงานเวลาการทำงานก็สองส่วนนี้มันแยกขาดกันได้ไหมคือเล่นแล้วเล่นเพื่อจะคือเป็นการเล่นไม่ใช่ว่าเล่นแบบเด็กเล่นแล้วก็เกิดการพัฒนาตัวเองด้วยผมตอบแทนสองตรงนี้ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่าเรื่องแรกก็คือผมคิดว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นการเล่นเนาะผมว่ามันไม่ใช่การเล่นแน่เลยทันทีฝรั่งต่างชาติมีคนจีนมีนั่นมาหาผมที่ผมทำอะไรบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยบอกแม่ไม่ใช่ตัวเล่นอ่ะมันต้องหวังอะไรตัวแน่เลยมันต้องมีความหมายบางอย่างที่เราทำได้เลยมันต้องมีความหมายมากกว่าไอ้ความสนใจแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเขาจะไปโดดเด่นเนาะผมไม่บอกว่าเขาจะคิดแบบนั้นผมแต่ผมเดียวว่าการที่ให้ใครบางคนที่คุณค่าอะไรบางอย่างดีมากกว่ามันย่อมบอกอะไรบางอย่างบอกผมถ้าเจออะไรไปแน่ถ้าเกิดผมมีความเป็นเศรษฐีมากพอเนี่ยถ้า
ก็ลองจำทำความเข้าใจมาดูผมรู้แล้วเดี๋ยวถามอะไรคุณผมขอย่อคำถามผมก็จะถามว่าการที่มีโครงการนี้ก็คือว่าโครงการที่ใช้เรื่องของการข้ามระหว่างเนี่ยสังคมซึ่งสังคมในสังคมคือผมว่าในการข้ามสิ่งมายังไงก็ต้องอยู่ในการข้ามสิ่งด้วยกันแต่ว่าโครงการนี้สามารถดึงให้ออกมาจากตรงนั้นได้การที่มีการ collaborate กันมาร่วมกันระหว่างแรปเปอร์สองท่านกับนักออกแบบศิลปินเนี่ยมันทำให้เวลาซึ่งอยู่นอกเวลาโรงงานมันไม่ถูกนับเป็นเวลากันใช่ไหมที่คุณได้บอกใช่แล้วถามว่าฝ่าไม่ได้ผมจะถามเรื่องนี้แหละผมไม่ต้องถามบอกถ้าเอาเป็นว่าต้องจัดเรื่องของเวลาแล้วเรื่องของว่ามันทำให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่มีหรอกสังคมชุมชนในชุมชนซึ่งมันไม่มีทางที่จะไม่ข้ามไม่เปลี่ยนแล้วอีกประการนึงซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเวลาการเล่นเนี่ยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันเข้าไปชวนชาวสุขจรมาทำสุขแต่การทำของผมมันทำไปด้วยความอยากรู้อยากทดลองให้ทำเพื่อจะทำให้เป็นสินค้าอะไรผมว่าเนี่ยจะมีเรื่องที่น่าสนใจให้ทำให้การเรียนรู้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราถูกลงทุนที่เรียนรู้ในชีวิตเราที่ผ่านมาก็แต่มีเรื่องที่ผมอยากติดต่อแล้วกันเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจริงโดยตรงนะครับผมว่าเรามองคนขึ้นยาเดินทางขึ้นยาแล้วมักจะให้ความสำคัญกับคนที่เดินทางขึ้นยาปกติอยู่แล้วแต่เราลืมว่าคนที่ไม่เดินทางขึ้นยาเนี่ยนั่งอยู่กับที่แต่คนเดินผ่านไปเดินผ่านไปแต่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมที่คุณนั่งอยู่ปกติไม่ล่ะมันถ้าแวดล้อมของคุณมันขึ้นยาไปแล้วคุณจะไม่ขึ้นยาคนที่เลี้ยงวัวตัวนี้ก็มีนาคาส่งวัวไปให้เขาว่าทางชีวิตเขาก็ไม่เคยโอกาสที่เขาจะสัมผัสสมุนธนาคารก็คงไม่แต่ว่าการที่เขาอยู่กับที่แล้วก็เจอแล้วมีคนเข้าไปทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาแล้วก็ได้สมุนเป็นสมุนธนาคารมาหนึ่งไปให้เขาใช้แล้วก็ผมก็ไปลองใช้ครับผมว่าเฮ้ยมันก็ดีเอ้ยนี่แหละที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปนะว่าผมอยู่กับที่คนแต่ว่าอาจจะไม่เป็นภาพที่โครงการที่ความสำคัญมากนะเราเลยไม่เห็นคนเหล่านี้การเป็นไทยหรือสังคมซึ่งผมว่าพี่เห็นพี่ที่บ้านของพี่เองคนที่ไม่เป็นทางขยายก็อยู่เองเพราะว่าการเป็นทางขยายโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ตัวเองเหมือนกันฉะนั้นอย่าคิดว่าฉันเนี่ยเกิดมาฉันอยู่ที่ตำบลนี้ฉันเรียนที่หมู่บ้านนี้ฉันทำงานที่นี่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันมีการขยายไปกับคนที่เกิดที่ไหนคนเดินทางที่เขาออกยังไงไม่ประมาณนี้อันนี้ผมก็รู้สึกคล้อยตามคุณสมแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดคือมันอาจจะไม่เพราะมันไม่ชัดเจนหรอกจนกระทั่งว่าเราได้สัมผัสกับคนพวกนั้นเช่นบอกว่าคุณรีบลงอยู่ดีวันหนึ่งสตูดิโอขึ้นมาแล้วแบบขึ้นมาแล้วผ่านไป3เดือนคุณได้ใช้สบู่นมราคาอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมก็จ่ายอันนี้ที่ผมชอบข้างหลังเราเส้นหลักทุกอย่างเป็นเส้นที่ผมแต่ว่ามีสองส่วนระหว่างพรมแดนระหว่างสองด้านเนี่ยเขาบอกเห็นว่ามันทำให้เราเข้าใจภาพได้จริงๆแล้วมันจะมีพื้นที่มันจะมีการข้ามซึ่งเราอาจจะไม่เห็นภาพหรือว่ามันจะมีระหว่างเส้นหลักรีบูคุณมีช่องว่างให้เกิดการข้ามไป